สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเปิดบ้านโรเบิร์ตสายควันฝันเป็นจริงหลังชีวิตตกอับเป็นอีกตลกดังที่อยู่ในช่วงขาขึ้นสุดๆ สำหรับโรเบิร์ตสายควันหรือมั่งไพฑูรย์พุ่มรัตน์ที่หลังจากมีงานละครและออกรายการเข้ามามากมายทำให้พลิกชีวิตกลับฟื้นมาดีขึ้นจากเดิมที่ต้องฝ่าฟันมรสุมชีวิตมามากมายโดยล่าสุดโรเบิร์ตสายควันสามารถสานฝันของตัวเองที่ตั้งใจไว้ด้วยการซื้อบ้านหลังใหญ่เป็นของขวัญและรางวัลชีวิตให้กับตัวเองซึ่งเจ้าตัวเพิ่งทำบุญขึ้นบ้านใหม่ไปเมื่อไม่นานมานี้โดยบ้านหลังนี้ถือเป็นสมบัติชิ้นสำคัญที่สร้างมากับมือด้วยความตั้งใจงานนี้เลยขอพามาติดตามและส่งบ้านใหม่หลังใหญ่ของโรเบิร์ตสายควันว่าจะสวยงามแค่ไหนเราไปชมกันเลยครับขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ขอบคุณครับ